ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.comสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการเสี่ยงเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่14พฤษภาคม2559แล้วล่ะค่ะเข้ามาสู่กลางเดือนของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่นักลงทุนดูนะคะว่ามันเป็น Sell in May and Go Away นะคะมาก็ผ่านมาครึ่งนึงละครึ่งทางละนะคะยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธดีกว่าค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐกรคะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังครับก็ทั้งโลกทั้งเมืองไทยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในยุคฟ้าดินลงโทษค่ะครับก็คือฝนฟ้าอากาศแรงนะครับไม่คิดเป็นอื่นนะครับนะทั้งฝนก็ไม่ค่อยตกนะฮะน้ำก็ไม่ค่อยมีดินก็แห้งแล้งนะครับทำอะไรกันมันไม่ค่อยจะได้นะครับที่แรกเราคิดว่าไอ้เป็นเมืองไทยเราประเทศเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้จากการดูข่าวดูรายงานก็พบว่าสถานการณ์เนี่ยก็หนักหนาสาหัสกันไปทั่วทีเดียวนะครับผมนี่ได้บอกว่าเอ๊ยยังไงก็แล้วแต่นี่อย่าพึ่งนะครับไว้วางใจนะครับว่าฤดูฝนที่กำลังรอท่าอยู่เนี่ยนะครับมันจะฝนตกปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเช้าแหมเราก็นั่งรุ่นให้ฝนตกนะคุณเชียร์พานะครับเมื่อก่อนเราจะรุ่นบอกว่าฝนอย่าตกนะจะได้ออกจากบ้านได้นะครับเห็นฟ้ามืดครึ้มอะครับก็พยายามรุ่นว่าเฮ้ยตกเถอะตกเถอะนะมันก็จะได้ทำให้ชะล้างอะไรถึงนะครับจนทั้งทำให้ตามลำน้ำลำคลองทั้งหลายเนี่ยมีน้ำนะครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้ฝนก็อาจจะเริ่มตกในต่างจังหวัดแล้วล่ะครับนะครับก็อย่างน้อยก็ทำให้มีน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับบ้างนะครับต่อไปนะครับใช่ค่ะนะครับคุณวิชาภานะครับก็แต่สิ่งที่น่ากลัวนะเราผมกลัวว่าเราจะโดนซ้ำเติมด้วยพรหมทัณฑ์นะครับพรหมทัณฑ์นี่อาจจะต่างจากประชาทัณฑ์นะครับประชาทัณฑ์ก็คือที่เราเห็นจากพม่าคนหนึ่งฮะชาหามาทากระทืบซะอ่วมเลยนะในห้างทองแห่งหนึ่งนะครับในห้างบิ๊กซีแถวบางใหญ่ใช่ไหมก็โดนซะอ่วมเลยทีเดียวน่าสงสารนะครับก็นะครับโดนหนักแต่ของเราเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับว่าเราจะกลัวว่าจะโดนพรหมทัณฑ์หรือเปล่าพรหมทัณฑ์ก็คือโดนนะครับสังคมโลกเนี่ยเล่นงานไม่คบค้าสมาคมนะครับเมื่อดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับจะเห็นได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่เมืองไทยเราเนี่ยนะครับถูกนานาชาติเนี่ยแม่เล่นงานหนักนะครับทางเวทีระหว่างประเทศจนกระทั่งถึงในบ้านเราเนี่ยนะครับก็โดนหนักทีเดียวนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆคิดแล้วนะครับว่าเราจะปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยคงไม่ได้นะครับมีหวังเจอแน่นะครับบนเวทีนะฮะสหประชาชาติณกรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เรียกกันว่า UPR นะครับก็มีการทบทวนกันเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพในเมืองไทยเรื่องการทำประชามติเรื่องอะไรที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับก็โดนหนักทีเดียวนะครับโดนเขาเล่นงานเราหนักนะครับแม้กระทั่งทูตอเมริกันเป็นนะครับเดวี่ก็เข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศก็แถลงข่าวมาไม่ไว้หน้ากันล่าสุดนี้เฮ็ดก็มีข่าวว่ามีทูตสวีเดนด้วยใช่ไหมอีกคนหนึ่งนะครับอดีตผู้นำการเมืองการทหารหลายชาติเขาพบนายกทูตหลายชาติอะไรทูเอ็นเข้ามาอะไรทั้งหลายก็ดูเหมือนนะครับเป็นสิ่งที่นะแสดงว่าพวกนี้เขากำลังสนใจเมืองไทยเราในพวกบูเทลต่อนี้ทีเดียวนะครับมองอีกมุมนึงก็ถือว่าดีนะครับเขาก็ห่วงใยประเทศไทยนะครับแต่มองมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าเรากำลังโดนประจานนะครับถูกจี้นะครับให้ทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยคงจะกระทบกระเทือนต่อชาติอย่างไทยนะครับที่ต้องพึ่งพาการค้าการส่งออกการลงทุนเนี่ยจากนานาชาตินะครับเราก็ต้องพึ่งเขาอะนะฮะอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเราเองมันก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องใช้เวลานะฮะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะครับก็กว่าจะถึงวันที่ทำได้นะครับก็คงจะเดือดร้อนหนักแต่เฉพาะหน้านี้นะครับผมกำลังคิดว่าคนไทยก็กำลังรับกรรมกันหนักหนาสาหัสพอสมควรทีเดียวนะครับจากสิ่งที่
ครั้งที่จริงๆเราจะไม่ได้เป็นคนก่อก็ได้นะแต่เวลาโดนก็โดนหนักเหมือนการโดนกันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะคนประชาชนคนส่วนใหญ่ซึ่งนะครับเดือดร้อนไปตามๆกันนะครับจากผลกรรมที่จะตามมานะครับจากที่เกิดขึ้นในวันนี้เราก็โดนกันแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นห่วงเวลานะครับที่คนไทยเนี่ยควรจะต้องตั้งหลักดีๆนะคุณมิชภาอย่าคิดการใหญ่นะครับอย่าดูเบานะครับหนึ่งผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปดูเบานะครับว่าสังขารนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรทีเดียวกว่าต่างชาติเนี่ยนะครับจะปรับความคิดความอ่านเนี่ยเข้าใจไทยนะฮะนั้นอย่าประมาทนะฮะอย่าดูเบาอย่าดูเบาว่าเออมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ผมคิดว่าก็ควรจะเก็บเงินเก็บทองนะครับเอาไว้ให้ดีก่อนนะฮะคือนะอย่าไปใช้จ่ายอะไรเกินตัวนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นคำแนะนำนะครับที่ขณะนี้นะครับว่าอย่าไปมองสถานการณ์นี้ว่าชิวๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะครับทางที่ดีนะครับไม่ควรไปก่อหนี้เพิ่มไปควรไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเก็บเงินสดไว้อะไรเงี้ยนะครับย่อมดีที่สุดนะครับใช่ค่ะก็คุณรัตน์ตอนพูดตอนต้นก็พูดถึงเรื่องของภัยแล้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าความแล้งเนี่ยนะคะก็มาแล้วก็ทำให้มาพร้อมกับความยากจนแหละนะคะแล้วก็ข้าวของที่แพงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็เรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเหล่านี้นะคะก็แพงกันหมดเลยนะคะน้ำไม่รู้จะมาขนาดไหนนะคะอย่างเมื่อวันแรกนาขวัญ นะคะก็ลุ้นดูว่าพระโคจะกินอะไรปรากฏว่าพระโคกินหลายอย่างมากเลยนะทั้งข้าวข้าวโพดงาหญ้าเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้แหละก็เลยมันในโลกโซเชียลก็เลยมาใส่รูปนะคะแล้วก็รูปพระโคแล้วก็ทำนายกันสนุกสนุกขำๆค่ะเป็นกลายเป็นว่าพระโคท้องเสียก็คือถ่ายออกมาเลยอะไรแบบนี้นะคะก็คือบอกว่าต้องพยายามแสดงว่าคนไทยก็ยังพยายามที่จะหามุมเติมความสุขท่ามกลางความทุกข์ยากแหละนะคะว่ามันสถานการณ์แบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะต้องให้ความระมัดระวังมากๆทีเดียวอย่างคุณรัตน์พูดเลยค่ะครับก็คือเราเห็นได้ชัดแล้วล่ะครับว่าขณะนี้โลกล้อมประเทศไทยแล้วก็ล้อมมานานแล้วจะเห็นได้ว่าเขาก็รู้เรื่องในเมืองไทยกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าต่างเมืองไทยก็เป็นเมืองที่มีการค้าการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนกันเยอะมากนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องมีข้อมูลเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องรับเคราะห์รับชะตากรรมอะไรทั้งหมดจากที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงต้องดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจในสถานะที่เมืองไทยเนี่ยเผชิญหน้าเราประสบอยู่นะครับก็คืออันดับแรกเลยผมคิดว่าก็คงไม่ควรทำอะไรที่มันเกินตัวนะครับไม่มองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับไม่คาดหวังแล้วก็คาดฝันอะไรที่มันมากเกินไปจนกว่าจะได้เห็นของจริงถึงตรงนั้นแล้วล่ะครับก็ค่อยนะฮะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งโกงหน้าไม้อย่างนั้นเถอะใช่ไหมอย่าเพิ่งตัดกระบอกถึงตอนนั้นค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายเกินไปนะครับนะครับผมว่าเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องอดทนทำมาหากินเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานที่เรามีอยู่ที่มีกันอยู่ค่ะเนี่ยนะครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาองค์กรที่ประสบอยู่นะครับไม่หวังพึ่งน้ำบ่อหน้าไม่นะฮะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลานี้กิจการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจธุรกิจในเมืองไทยนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ผมเห็นว่าเขาปรับยุทธศาสตร์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้จะไม่ได้เปิดเผยอะไรแต่เราดูได้นะครับจากอาชีพที่เราทำอยู่นี่แหละคุณมิชภาก็คือว่าทุกคนก็นะฮะตั้งรับกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับและลดการใช้จ่ายนี่ก็คือลดการลงโฆษณาการโปรโมทนี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมจูงใจให้คนออกอะไรเงี้ยนะปรับลดคนงานอะไรก็ต่างๆก็ตามมาก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็คงมองสถานการณ์เนี่ยนะครับเศรษฐกิจธุรกิจนะครับที่เผชิญอยู่ในคงจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับสถานการณ์อย่างนี้ก็คงจะกินเวลาอาจจะเปลี่ยนความคิดความอ่านเนี่ยนะครับก็คงต้องใช้เวลาหลายเดือนทีเดียวครับค่ะแล้วก็ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะที่น่าจับตาก็คือกรณีฟิลิปปินส์นะคะคุณตะกอนนะเขาก็เลือกตั้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็อย่างที่เราจะพูดกันเสมอที่ผ่านมานะคะว่าเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มทิพย์นะคะก็คือมีไทยฟิลิปปินส์อินโดนะคะเพราะฉะนั้นใน3ประเทศเนี่ยนะคะก็คือ
เป็นถูกจับเอาไว้ขยุ่มรวมกันว่าเป็นเป้าหมายนะคะในจอมอนิเตอร์ของนักลงทุนต่างชาตินะคะครับทีนี้ถ้าหากว่าฟิลิปปินส์เขาดีนะไทยเราก็อาจจะถูกกินส่วนแบ่งไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยนะคะอืมก็ถือว่ามาถึงวันนี้นะครับที่ดูเตเต้หรือดูเตเต้อะไรเงี้ยนะได้รับเลือกนะครับจากประชาชนคนฟิลิปปินส์นะครับในขณะนี้นะครับที่ตัดสินใจเลือกโดนันทัมแห่งเอเชียนะฮะเขาว่ากันนะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับประเทศของเขาเนี่ยถึงตรงนี้นะผมว่าเขาคงไม่สนใจเรื่องราวเช้าโชว์อะไรในอดีตของผู้นำใหม่คนนี้ลีลาดิบพูดจาอะไรแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเขาคงไม่ค่อยสนใจละแต่เขาคงคิดว่าอะไรก็ได้แมวขาวแมวดำไม่สำคัญขอให้จับหนูให้ได้ก็แล้วกันนะครับนี่คือวลีของต้นเสือผิงนะครับผู้นำอดีตผู้นำของจีนแล้วก็รัฐบุรุษโลกคนหนึ่งนะเขาว่ากันเนี่ยนะครับก็เป็นคนนะครับเขาคงคนฟิลิปปินส์ก็คงเผชิญกับอะไรต่างๆมาแล้วคนส่วนใหญ่ก็คงเห็นว่ามันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะชีวิตอ่ะนะครับแม้กระทั่งเศรษฐกิจโตปีนึง GDP 7-8% นะเขาที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเลป่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนก็ได้นะครับที่มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่อะไรทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ลองเลือกนะครับคนที่นะที่ไม่เคยอยู่ในการเมืองระดับชาติอะไรเงี้ยนะลองดูบ้างนะคนที่พูดจาอย่างเงี้ยบ้างนะครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับคนที่ได้รับการขนานนามว่ามือปราบนะคะมือปราบนะคะก็ดูแลระดับย่อยนะคะมาถึง22ปีต่อเนื่องแล้วก็มาระดับชาติอย่างที่คุณละกรพูดนะคะครับค่ะก็ต้องจับตาดูเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในจากนี้ไปนะคะหลังการเลือกตั้งเรียบร้อยนะคะในที่สุดเขาก็ผ่านการเลือกตั้งเรียบร้อยนะคะครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะคุณละกรก็คือเรื่องของตลาดการเงินนะคะก็เป็นอันว่าแบงก์ชาติไทยเรานะคะก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะคนงนะคะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะคะเท่ากับว่าเป็นการประชุมแล้วก็ดักทางก่อนคือเขาต้องเดาทางแล้วล่ะค่ะว่าเฟดเนี่ยจะไปทางไหนเพราะว่าเฟดจะมีการประชุมในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะค่ะก็เฟดเพราะฉะนั้นกนงเขามีประชุมก่อนไปนะคะก็เป็นอันว่าคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ค่ะครับก็เป็นสัปดาห์ที่อยู่ในห่วงเวลาที่ sell in May and go away อย่างแท้จริงนะครับสำหรับตลาดหุ้นทีเดียวนะครับก็แสดงว่าไอ้วลีเนี่ยมันก็ยังมีอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปีนะครับเราเห็นได้จากตลาดหุ้นในเอเชียยังคงร่วงหนักทีเดียวนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยนะดัชนีดาวเนี่ยก็เรียกว่า3วันดี4วันไข้บางวันก็แห้งบางวันก็น้ำอะไรเงี้ยนะครับแห้งชามน้ำชามนะครับจากร่วงมาจาก 18,000 แล้วนะครับก็มีปัญหาพอสมควรออกอาการพอสมควรนะครับบางคนพูดถึงกันว่าเอ้ยฟองสบู่มันกำลังใกล้จะแตกหรือเปล่าสำหรับตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับเมื่อวานเมื่อคืนก็ยังลบไปนะครับ185.18 จุดลบไปที่ 1% กว่านะครับตลาดหุ้นยุโรปก็เริ่มฟื้นตัวนะครับดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าก็ติดลบหลายวันทีเดียวนะครับนะครับแต่วันศุกร์13เนี่ยนะกับนะใช่สุดจ้ากับดีแต่ว่าสำหรับตลาดหุ้นนักลงทุนอเมริกันก็ยังฝันร้ายต่อไปใช่ค่ะครับนะก็ติดลบไปตั้ง 1% เนี่ยนะคะครับค่าเงินบาทเราก็กลับมาอ่อนใช่นะฮะถึง35บาทเกือบ40ตังค์แล้วมั้งนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะครับราคาทองคำก็มีการปรับแกว่งตัวพอสมควรนะคะขณะที่ราคาน้ำมันก็นะครับอยู่แถวๆเนี่ยนะครับ46เหรียญนะฮะ46เหรียญต้นๆนะครับต่อบาร์เรลนะครับเราเที่ยวนี้น้ำมันขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับตลาดหุ้นโลกเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เป็นภาวะที่เราต้องจับตาดูนะคะทีนี้เรื่องของคุณละก่อนพูดว่าบาทมันอ่อนนะคะแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์จากนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราคุยกับคุณชินภัทรวัฒนกูลนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะของฝ่ายเซลล์แอนด์สตรัคเจอริงของธนาคารกรุงไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณชินภัทรคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมค่ะกลับมาอ่อนแล้วนะฮะอืมใช่ก็หลังจากที่ไซด์เวย์มานานนะครับผมในที่สุดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทะลุกรอบแนวต้าน 35.25 ขึ้นมาได้นะครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่ฝั่งเอ็กซ์พอร์ตก็ได้ใจชื้นขึ้นมาอีกรอบนะครับ
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวก็คืออ่อนค่านะครับผมตั้งแต่ 35.10 จนถึง 35.45 เลยนะครับก็ในวันจันทร์เนี่ยค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 35.10 นะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวีคที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าตลอดทั้งวันนะฮะก็สาเหตุหลักๆเนี่ยคงมาจากเป็นการอ่อนค่าเป็นการอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาคนะครับซึ่งดูเหมือนในที่ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งจะขนเงินออกจากภูมิภาคเรานะครับผมก็อาจจะเข้าคอนเซ็ปต์เซลวินเมย์แล้วก็กัวเวก็ได้นะก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยในวันจันทร์เนี่ยปิดที่ 35.25แล้วก็ในส่วนของวันอังคารเนี่ยตลาดบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะเนื่องจากคงจะเป็นการรอกนง.ในวันพุธนะครับผมซึ่งผลประชุมก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะฮะก็คือการคงดอกเบี้ยที่ 1.5% แล้วก็ด้วยมติ 7-0 นะครับผมก็ซึ่งทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่ากลับขึ้นมานิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็กลับมาอ่อนค่าฮะจากการแถลงการของกนง.นะฮะที่เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับการแข็งค่าของค่าเงินบาทนะครับมันจะไม่เอื้อต่อเขามองว่ามันไม่เอื้อต่อเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะลดดอกเบี้ยได้ตลอดเวลาก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาอ่อนค่าในทันทีนะฮะโดยขึ้นมาปิดในวันพุธที่ 35.30 ทะลุแนวต้านแรกที่ 35.25 เรียบร้อยแล้วก็ยังคงอ่อนค่าต่อในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์โดยได้ขึ้นมาทดสอบไฮเดิมเมื่อของปลายเดือนมีนานะครับที่ 35.45ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวเลขดีเทลเซลของสาขาที่ออกมาดีนะฮะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปิดตลาดไปที่ 35.45 ในส่วนของอาทิตย์หน้าเนี่ยมองว่าน่าจะยังเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าต่อนะครับผมโดยว่าถ้าผ่านแนวต้านที่ 35.45 ไปได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง 35.80 ได้เลยนะครับผมแต่ก็ตัวเลขที่น่าจับตามองในทิศหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขคอ CPI ของตัวสหรัฐนะครับผมก็ให้กรอบในสัปดาห์หน้าไว้ที่ 35.30 ถึง 35.60 ครับค่ะก็ต้องดูที่ฝั่งอเมริกานะคะใช่ต้องดูอเมริกาค่ะแล้วก็ดูว่าฝรั่งจะขนเงินออกจากบ้านเรามากแค่ไหนนะฮะดูจากภาพแล้วดูมันมีสัญญาณบอกไหมคะว่าขนเงินออกไปเริ่มออกไปเยอะขึ้นเลยค่ะก็เริ่มมีนะเพราะว่าอย่างเด็กตัวในเซตเองก็ในเดือนนี้ฝรั่งก็ได้เซลล์อ่ะนะค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าคอนเซ็ปต์เซลล์อินเมย์ได้ค่ะตลาดบอลเป็นไงก็มั่งตลาดบอลยังนิ่งอยู่ฮะตัวประมาณ10ปีอยู่ประมาณ 1.82% ยังไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากตรงนี้เท่าไหร่อ่ะค่ะครับได้ค่ะคุณชินพัฒน์วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็จับตาดูนะคะว่าคุณชินพัฒน์ก็บอกว่าให้ค่าของเงินบาทเนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์ขึ้นไปถึง3580ได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะคะใครที่จะแลกเงินในต่างๆค่ะใช่ครับค่ะเป็นไงครับก็ทีนี้ก็มาเรื่องของทองคำนะคะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าทองคำเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนพอสมควรนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปเหนือ1280ได้เหมือนที่คุณชลชาติเคยพูดเอาไว้นะคะว่าเอ้ยมันทองคำมันน่าจะขึ้นไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความพยายามก็ลดลงมาแล้วก็พยายามดันๆอยู่แถวเนี้ยค่ะนะคะก็ไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็น่าจับตาดูนะคะเพราะว่าทางตัวเลขของฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็อเมริกานะคะก็มีการออกมาประกาศตัวเลขอย่างเช่นเยอรมันนะคะก็ตัวเลข GDP ไตรมาส1นะคะของปีนี้นะคะอยู่ที่ 0.7% นะคะแล้วก็ถือว่ามากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็อย่างอิตาลีนะคะก็มีประกาศไตรมาส1นะคะGDP เนี่ยอยู่ที่ 0.3% เหมือนกันนะคะก็เท่าๆก็ประเมินแล้วก็เป็นไปตามที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าจะอยู่ในแถวๆนี้นะคะขณะที่อเมริกาเนี่ยนะมีการประกาศตัวเลข Core Retail Sales นะคะก็ของเดือนเมษายนนะคะก็ 0.80% นะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ที่ 0.5% น่ะนะคะอันนี้ก็น่าจับตาดูขณะที่ไทยเราเองเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ากนง.เนี่ยนะคะก็บอกว่าเศรษฐกิจของไทยมันฟื้นค่อยเป็นค่อยไปอะค่ะยังไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็ไม่มีการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าสิ่งที่ให้ความกังวลก็คือเรื่องของการส่งออกนะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาพชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการบริโภคภาคบริโภคภาคประชาชนเนี่ยนะคะเริ่มต้องจับตามองมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าความเชื่อมั่นการบริโภคนะคะเริ่มจะน้อยลงไปถดถอยลงไปอีกแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณแล้วค่ะว่าถ้าหากดีไม่ดีเนี่ยต้องดูเรื่องของ NPL อะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องของต่างประเทศต่อเลยนะคะกับดร.ชนินทร์ วังวิรัชนานนท์ค่ะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ประจำดอกเบี้ยธุรกิจแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.คิมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรคุณวิจภาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับก็เมื่อกี้เป็นความเคลื่อนไหวจากทางโซนยุโรปครับที่คุณวิจภารายงานไปตัวเลขทางยุโรปเนี่ยของเยอรมันเนี่ยจะค่อนข้างออกมาดีอยู่ตลอดนะฮะเหมือนจะเป็นหัวเรือใหญ่ของทางฝั่งยุโรปส่วนทางผมเนี่ยมีทางด้านของเอเชียมานะครับวันนี้คุณวิจภาคุณรัตกรครับสัปดาห์นี้ความสนใจอยู่ที่ทางเอเชียของเรานะครับเริ่มกันด้วยความเคลื่อนไหวจากประเทศจีนนะครับที่สื่อจากประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยให้ความสนใจกันมากนะครับคือบทความในหนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนนะครับที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยผู้เขียนที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่อ้างว่าเป็นผู้มีอำนาจของจีนนะครับสาเหตุที่สื่อให้ความสำคัญกับบทความนี้นะฮะ2ครั้งที่แล้วที่บทความนี้ลงตีพิมพ์ครับปรากฏว่าฟองสบู่หุ้นจีนแตกทั้ง2ครั้งครั้งแรกคือประมาณช่วงกลางปีที่แล้วนะครับครั้งที่2ก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับและครั้งที่3คือครั้งนี้ซึ่งเครดิตสวิสเนี่ยถึงกับออกบทวิเคราะห์ตามมาเลยนะครับว่าครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดฟองสบู่หุ้นจีนแตกครั้งที่3นะครับดัชนีเซี่ยงไฮ้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ได้ตอนนี้อยู่ประมาณ 2,800 กว่านะครับคือเขาใช้คำว่าหุ้นจีนเนี่ยน่าจะ survive not diveDive ในที่นี้แปลว่าดำน้ำคือหมายความว่าหุ้นจีนเนี่ยเที่ยวนี้น่าจะรอดไม่น่าจะดำดิ่งนะครับในใจความของบทความที่ว่านี้นะครับก็คือเขาบอกว่าให้ดูปัญหาหนี้สินของจีนดีๆเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ปัญหาแบบเอาหนี้ใหม่ไปโปะหนี้เก่ามันเป็นบาปคือเขาใช้คำว่าบาปนี่เลยนะฮะและแน่นอนนะครับถ้าเป็นบทความจากจีนเนี่ยจะต้องมีคำคมแบบนักปราชญ์ของจีนมาด้วยนะฮะคือเขาให้ข้อคิดนะครับว่าต้นไม้ไม่มีวันโตถึงท้องฟ้าได้คือผมคิดตามแล้วมันก็ขมมากนะครับคือนี่เนี่ยมันไม่มีวันพอกขึ้นไปเรื่อยๆได้เหมือนต้นไม้สูงเกินไปมันก็ต้องล้มนะครับก็เป็นสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนที่ทางผู้มีอำนาจของจีนที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับลงเตือนในหนังสือพิมพ์ก็มาที่สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนนะฮะที่ดูจากสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นถ้าใครดูสถานการณ์ของราคาเหล็กดีๆนะครับจะเห็นว่าเหล็กเนี่ยส่งสัญญาณว่าเป็นโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ส่งสัญญาณว่าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะขยับขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะฟื้นนะครับแต่ว่าจะเป็นแค่สัญญาณระยะสั้นหรือเปล่าที่ยังไม่แน่นอนนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับราคามีข่าวเกี่ยวกับปริมาณเหล็กออกมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กก็ทำให้ราคาเหล็กล่วงหน้าเนี่ยร่วงลงติดฟอร์ทันทีเลยนะครับเมื่อวันจันทร์มีการประกาศตัวเลขนะครับว่ามีเหล็กเนี่ยฮะไปค้างอยู่ที่ท่าเรือจีเนี่ยเป็นร้อยล้านตันเลยก็อันนี้ก็ทำให้ราคาเหล็กปีนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ปรับลดลงไปบ้างแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็ยังสูงอยู่จากกิโลละ13-14 บาทนะครับกลายเป็นตอนนี้ทุกวันนี้อยู่ที่กิโลละ19-20 บาทนะก็ต้องระวังเรื่องของราคาค่าก่อสร้างในประเทศไทยเราดีๆนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีมาตรการโควต้าต่างๆช่วยผู้ผลิตในประเทศอยู่นะครับก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะดูว่าพวกพันเนี่ยหรือคอมมิดิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันเหล็กเนี่ยฮะมันจะฟื้นจริงหรือฟื้นหลอกแต่ทองยังไปได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูเรื่องของดอกเบี้ยดีๆนะครับว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงกันแน่สัปดาห์นี้นะฮะที่ผมบอกความเคลื่อนไหวอยู่ที่เอเชียเป็นหลักนะครับจริงๆที่เห็นเนี่ยมีวันพุธพฤหัสศุกร์ที่11 12 13นะครับแบงก์ชาติไทยฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันหมดเลยของไทยที่ 1.5 นะครับฟิลิปปินส์4เกาหลีใต้ 1.5 เท่าไทยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งรายงานไปยกๆนะครับคุณรัตกรคือครับตอนแรกหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อธันวาปีที่แล้วนึกว่าปีนี้จะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นกลายเป็นมีแต่ข่าวไม่คงดอกเบี้ยก็ลดดอกเบี้ยนะครับลดติดศูนย์แล้วยังคุยกันอีกนะฮะว่าจะให้ลดเท่าไหร่นะครับคือของเฟดตอนนี้นะครับก็คนเขาก็ไปแกะการให้สัมภาษณ์ของเยเลนมาเนี่ยบอกว่าเยเลนเนี่ยไม่ได้ปิดประตูเรื่องการที่อเมริกาจะใช้ดอกเบี้ยติดลบก็เท่ากับว่าปีนี้นี่เป็นปีแห่ง negative interest rate จริงๆคือเรายังไม่เห็นผลชัดเจนนะฮะว่านโยบายการเงินแบบ unconventional ที่เพิ่งผ่านมานะฮะในยุคซับไพรม์เนี่ย
ที่คนก็ใช้มาบ้างแล้วแล้วก็บางคนกำลังใช้อยู่เนี่ยสุดท้ายผลจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็น QE ก็ดีหรือดอกเบี้ยติดลบก็ดีเนี่ยแต่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากซับพามก็คือมีคอนเซ็ปต์เดียวกันนะฮะก็คือพยายามปั่นอสังหาขึ้นมาด้วยการสร้างหนี้เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นสุดท้ายก็ฟุบอยู่ดีนะครับก็อยากให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับอัปมัตตานะมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เองนะครับคุณรัตนกรอย่างที่คุณพิชภารายงานไปเนี่ยว่าตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐออกมาดีมากนะครับก็เดือนเมษายนก็ปรับขึ้นมีตัวเลขเพิ่มเติมก็คือปีนี้รวมทั้งปีเนี่ยค้าปลีกของสหรัฐขึ้นมาประมาณ 3% นะครับทำให้ดาวโจนส์ร่วงเกือบ200จุดเลยผมพูดทุกครั้งนะครับข่าวดีหุ้นตกข่าวร้ายหุ้นขึ้นนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขจ้างงานออกมาไม่ดีหุ้นก็ขึ้นเก่งว่าเฟดจะชะลอขึ้นดอกเบี้ยอาทิตย์นี้ตัวเลขค้าปลีกออกมาดีหุ้นตกกลัวเฟดจะรีบขึ้นกลัวขนาดไหนเรามองกระแสนะครับว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสดอลลาร์อ่อนตอนนี้กลัวเฟดตกขึ้นดอกเบี้ยกลายเป็นกระแสดอลลาร์แข็งอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับคุณอนุกรหุ้นไทยแล้วก็อีเมอร์จิ้งต่างๆเนี่ยต้องระวังเรื่องดอลลาร์ดีๆถ้าดอลลาร์อ่อนฝรั่งขนเงินมาหุ้นขึ้นถ้าดอลลาร์แข็งฝรั่งขนเงินกลับนะครับอันนี้ต้องระวังแพนิคเซลล์ออฟจากดอลลาร์แข็งทำฝรั่งรีบขายกลับบ้านนะครับสุดท้ายถ้ามีเวลาเหลืออีกนิดนึงผมอยากจะพูดเรื่องการเมืองในต่างประเทศนะครับถ้าอาทิตย์นี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่เอเชียจริงๆก็คือเมื่อวันจันทร์เนี่ยฟิลิปปินส์มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้นะครับก็ต้องจำชื่อคนนี้ไว้ดีก็คือโรดี้เดอร์ตูเต้นะครับคือเขามีนโยบายเกี่ยวกับการปราบคอร์รัปชันแล้วก็ปราบอาชญากรรมในฟิลิปปินส์อย่างจริงจังนะครับก็กำลังจะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่16นะครับซึ่งจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากการที่ว่าอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยคนที่ได้คะแนนเสียงอันดับ2และ3นะครับมาจากขั้วการเมืองเดียวกันจากก็เลยมาแย่งเสียงกันไปเองนะฮะใช่ครับก็คือโรดี้เดอร์ตูเต้เนี่ยเขาได้ประมาณ15ล้านเสียงซึ่งไม่ถึงครึ่งของผู้ลงคะแนนทั้งหมดซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าทิ้งห่างอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยได้ไปคนละ 8-9 ล้านเสียงเนี่ยอันนี้ก็เห็นสัจธรรมจริงๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแตกความสามัคคีอีกฝ่ายก็จะเป็นคนชนะอันนี้คล้ายๆกันในสหรัฐเลยนะครับคุณรัตนกรอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเชียร์โดนัลด์ทรัมป์ไปนะครับแต่อาทิตย์นี้เนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเจองานหนักนะครับคือพอเขากำลังจะเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันนะครับก็มาเจอกับประธานรัฐสภาของสหรัฐจากพรรครีพับลิกันรับรีพับลิกันตอนนี้นะชื่อพอลไลอันเคยเป็นrunning mate นะครับหรือว่าเป็นคนชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับมิตต์รอมนีย์ที่เคยสู้กับโอบามาตอนนั้นวันนี้เขาก็ฉลาดนะครับก็คือเที่ยวนี้ก็ไม่ลงโดนัลด์ทรัมป์มานะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหกระแสนี่แรงมากเจฟฟ์บูธนี่แผ่วไปเลยแต่ปรากฏว่าพอลไลอันเนี่ยที่เป็นขั้วเก่าเป็นขาเก่าของพรรครีพับลิกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเวลคัมทางโดนัลด์ทรัมป์เท่าไหร่ก็เป็นสัญญาณนะครับว่าในรีพับลิกันกันเองเนี่ยก็ยังแตกคอกันอยู่เยอะพอสมควรทรัมป์ก็ยังไม่ได้เสียงของทั้งหมดไปก็คงจะต้องเจองานหนักมากก็อาจจะเป็นผลทำให้ฮิลลารีอาจจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับในเที่ยวนี้สุดท้ายผมอยากจะฝากนิดนึงว่าขนาดสหรัฐตอนนี้นะฮะที่มีข่าวตัวเลขค้าปลีกของปีนี้โตมาประมาณ 3% ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับคุณรัตนกรลองคิดดูนะฮะขนาดค้าปลีกเขาดีขึ้นค่ะคุณดร.คิมหายไปไหนค่ะสายหลุดไปนะคะครับก็คงสัปดาห์นี้ก็คงแค่นี้แล้วนะครับนะครับพูดถึงอาเซียนเนี่ยผมว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์หน้านะก็เป็นยังคงได้รับความสนใจจากโลกนะครับ10ชาติอาเซียนเวลาเนี้ยเอเชียเนี่ยนะครับก็มีผู้นำใหม่ไปแล้ว4ชาตินะที่จะพาท่านฟังก็คือเมียนมานะครับเวียดนามลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่แหละครับที่เพิ่งได้ผู้นำคนใหม่นะครับอีก6ชาตินะครับก็มีผู้นำเก่าหรืออาจจะกลางเก่ากลางใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเช่นมาเลเซียกัมพูชาอันนี้เก่าเลยไทยนะฮะอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็บรูไนนี่ยิ่งเก่าเข้าไปใหญ่นะครับเนี่ยครับก็คือที่ว่าพูดว่าจะเป็นได้รับความสนใจก็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะถึงคิวของประธานดีรัสเซียก็ได้นะครับวลาดิมีร์ปูตินนะครับก็นะครับต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยนี่แหละที่จะไปเยือนวันที่17ถึง19พฤษภาคมนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมอาเซียน
รัสเซียอาเซียนนะครับวันที่19ถึง20พฤษภาคมทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เป็นถึงคิวของประธานาธิบดีโอบามาล่ะครับก็จะมาเยือนเวียดนามนะครับเรียกว่าเป็นคนแรกที่มาเยือนหลังจาก40ปีอะไรเงี้ยนะครับผมถามเวียดนามนะครับแล้วก็เยือนวันที่21พฤษภาคมหลังจากนั้นก็โอบามาก็จะมาเยือนนะครับลาวนะครับเขาบอกตอนนี้อเมริกาก็กำลังแก้ไขอะไรไม่รู้นะครับกฎหมายที่จะให้สามารถขายอาวุธให้เวียดนามได้ด้วยนะนะครับแล้วก็จะมาเยือนลาวแล้วก็จะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับที่ลาวหลังจากนั้นอ่ะโอบามาก็จะเดินทางนะครับไปเยือนญี่ปุ่นนะครับมีการประชุม G7 นะฮะนะครับชาติ7ชาติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าจะไปเยือนอีกฮิโรชิมาเมืองที่อเมริกาเนี่ยนะครับเอาระเบิดนิวเคลียร์ลูกหนึ่งไปทิ้งนะครับนอกจากอีกเมืองนึงก็คือนางาซากินะครับก็นี่ก็คือผู้นำนะครับของสองขั้วอำนาจนะครับที่น่าจับตานะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณรัฐกรคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะคะเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.comสิบนาฬิกา45นาทีค่ะคุณรัฐกรครับค่ะก็ไปดูนะครับเรื่องของทองคำกันนะครับก็ทองคำก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแข็งทีเดียวนะครับอยู่แถวนี้ได้ที่ 1,270-80 เหรียญนะครับลงไปก็ไม่มากนะครับมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับครับขณะเดียวกันพร้อมๆกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวใหญ่โตของเมืองไทยนะครับคือการที่กำลังตีแหละครับไฟเขียวให้มีการปิดเหมืองทองคำนะครับที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าสร้างปัญหาให้กับแวดล้อมสุขภาพของคนชาวบ้านอะไรแถวนั้นนะครับก็นะครับไปตรวจพบว่ามีโลหะหนักในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอันตรายนะครับเราก็บอกว่าทำนองว่าแหมมันก็ไม่คุ้มนะครับทองหนึ่งตันนะครับเป็นทั้งรวมทั้งก้อนหินแหละครับแล้วก็มีทองอยู่บอกว่าสกัดแล้วเนี่ยนะครับได้ทองคำมาสัก1 กรัมนะครับ1 กรัมหรือ2 กรัมนี่แหละแบบนี้ผมว่าไปซื้อทองแถวเยาวราชนะไปซื้อคุณจิติดีกว่าซื้อกับเจ้าสัวดีกว่าใช่นะค่ะเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าสัวจิติตั้งสิทธิพักดีนะคะท่านนายกสมาคมผู้ค้าทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณจิติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพียงสภาครับคุณนัทกรครับครับครับเจ้าสัวสบายดีนะครับสบายดีครับราคาทองขึ้นมาแล้วนะครับครับขึ้นมายืนอยู่แถวนี้แข็งทีเดียวนะฮะเจ้าสัวมองยังไงต่อไปครับตรงนี้ก็เงินบาทด้วยนะครับเงินบาทก็ใช่ครับเลยทำให้ราคาทองคำที่จริงในราคาทองคำก็ลงมาเล็กน้อยแต่เงินบาทมันอ่อนค่าลงไปนะครับเลยทำให้ราคาทองคำนี่ยังอยู่แถวๆนี้นะครับผมว่าช่วงนี้คงอยู่ในระหว่างตัดฐานอยู่นะครับราคาทองคำคิดว่าช่วงนี้คงวิ่งอยู่แถวนี้จะระยะหนึ่งนะครับครับฐานนะครับก็คิดว่าราคาแถวนี้น่าซื้อหรือน่าขายครับถ้าจะลงทุนก็ถ้าพูดถึงยังไม่ดีนะครับถ้ายังไม่ดีนะยังไม่ลงทุนนะครับยังถือเงินสดไปดีกว่าหรือไงฮะก็รอดีกว่ารอสัปดาห์ต่อรอให้ปรับทางให้มันชัดเจนแต่คิดว่าช่วงนี้ของขึ้นลงคงไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังคิดว่าถ้าทะลุ 21,000 ขึ้นไปนะครับก็น่าจะทำกำไรนะแต่ถ้ามาลงทุนถ้ามีกำไรก็ขายก่อนทำกำไรก่อนถ้ายังไม่ดีถ้าจะลงทุนนะก็ให้มันย่อลงมานิดหน่อยก็ดีนะครับครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างปรับฐานยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าจะไปขึ้นหรือไปลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆทองคำตลาดโลกก็ลงมาหน่อยหนึ่งเคยสูงสุดไปประมาณ1,300 เหรียญแถวๆนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับแต่ถ้าเหนือ1,275อย่างโอกาสที่จะขยับขึ้นไป
แต่ตอนนี้มันลงมาหน่อยนี้นะครับมันอยู่แถวๆนี้นะครับผมว่าถ้าปลอดภัยก็รู้นี่อีกนิดนึงก็น่าจะสบายใจนะครับค่ะหน่อยนึงถ้าสมมุติว่ามันไปในทางที่ลงนะคะคิดว่ามันจะลงไปได้ขนาดไหนคะแต่ตอนนี้รู้สึกแถว75แถวนี้ยังแข็งแกร่งอยู่ยังปรับฐานเขายังคิดว่าตลาดยังรู้ทิศทางอยู่ว่านักลงทุนจะรู้ยังไงเพราะว่าช่วงนี้จริงๆในเมืองไทยขึ้นลงมันคือขึ้นลงที่เงินบาทนะครับจากตอนที่เงินบาทเราแข็งค่าที่สุดมันต่ำกว่า35นะครับแต่ตอนนี้35บาทเกือบ40บาทต่างก็เยอะนะทำให้ตัวราคาทองคำผิดกันตั้งเกือบ200บาทนะครับปัจจัยไม่ใช่ล่ะมาจากราคาทองคำในตลาดโลกมาจากค่าเงินบาทที่เราค่านะครับค่ะต้องดูเรื่องค่าเงินบาทเป็นหลักนะคะค่าเงินบาทด้วยนะครับต้องดูสองตัวนะครับเพราะมีทำให้ราคาทองเปลี่ยนไปมีค่าเงินบาทถ้าเปลี่ยนไป10สตางค์ก็ทำให้ราคาทองเปลี่ยนไปประมาณ60กว่าบาทนะครับถ้า3 40สตางค์ก็เยอะเหมือนกันนะ200กว่านะครับค่ะคุณจิติทีนี้มันมีอยู่อันนึงที่น่าสนใจก็คือกองทุน SPDR ค่ะที่เขาตอนนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะมีการซื้อทองเก็บทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีผลทำให้ราคาทองเป็นยังไงบ้างคะคือก็ทำให้ราคาทองมันขยับขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังมองว่าคืออย่างปีที่แล้วนะครับราคาทองคำที่ต่ำนี่ประมาณแถวพันเหรียญต้นหรือว่าไม่ถึงพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเหมืองทองนะครับผมรู้อย่างนี้นะครับเหมืองทองทั้งหมด 100% นะครับมี 40% เหมืองทองนี่ต้นทุนประมาณ1,200เหรียญอัพนะครับมี 60% เหมืองทองนี่ต้อง 1,100 อัพนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมานี่มันชัดเจนนะครับเพราะว่าลีมาซับไทยถ้าความต้องการของทองคำสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ตัวราคาทองคำมันก็ไม่น่าจะลงมากกว่านี้เพราะว่าเหมืองทองปีที่แล้วที่ประมาณ1,100 ต้นนี่นะครับเหมืองทองส่วนใหญ่ก็ไม่มีกำไรมันขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ปีนี้ราคาทองมันขยับขึ้นมาทาง200กว่าแล้วเขาเหมืองทอง 100% ทั้งหมดมันผลิตจ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจโลกนี่ยังไม่ดีจะไปทาง300กว่าหรืออะไรคิดว่าตอนนี้เขาลำบากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อมันก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจะไป 1,300 กว่านี่ถ้าขายยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าแถว 1,200 เหรียญแถวนี้ผมว่าน่าจะทำกำไรนะครับถ้าลงมาต่ำกว่านี้นะครับถ้าจังหวัดถูกหน่อยก็เข้ามาลงทุนแล้วก็ลงทุนระยะสั้นนะครับผมว่าน่าจะปลอดภัยนะครับถึงจะปลอดภัยนะคะใช่ครับครับคุณจิติทุกวันนี้เนี่ยไทยมีการส่งออกทองคำเนี่ยไปต่างประเทศเยอะพอสมควรนะครับอยากทราบว่าเราเนี่ยนำเข้าทองคำเนี่ยจากประเทศไหนบ้างจากแหล่งไหนบ้างครับคือปกติเรานำเข้าทองคำส่วนใหญ่ก็มีมาจากสวิตแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เรานำเข้าผ่านทางฮ่องกงหรือสิงคโปร์เพราะเวลามันแตกต่างกันเราบางทีเรากลางคืนเข้ากลางวันเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่พวกบริษัททองก็ตั้งสำนักงานอยู่ฮ่องกงสิงคโปร์นะครับเราก็นำเข้าผ่านทางฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะครับเราก็นำมาผลิตเป็นทองคำแท่งเป็นทองรูปพรรณส่งออกไปอีกทีนึงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นทองแท่งมากกว่านะครับอย่างปีนี้ราคาทองที่สูงขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นปีมาขึ้นมาแล้วบาทหนึ่ง 3,000 กว่าบาทนะครับนอกจากว่าต้นที่ผ่านมาปีที่แล้วราคาทองเฉลี่ยต่ำกว่า 1,200 เหรียญนะครับก็มีการคนมาลงทุนซื้อทองคำมากกว่าก็มีการนำเข้ามากกว่าแต่ปีนี้เนื่องจากว่าราคาทองสูงขึ้นมาคนที่ลงทุนระยะสั้นนี้ก็มีกำไรนะครับส่วนใหญ่ก็มาขายพอมาขายตลาดในประเทศไม่มีคนซื้อก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับเลยทำให้ปีนี้รู้สึกส
่งออกมากกว่านำเข้านะครับครับตายมากแรกนะครับค่ะครับอย่างกรณีที่ทางการเนี่ยได้สั่งปิดเหมืองนะครับอัครารีซอร์เซสเหมืองทองในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเลิกทำเหมืองทองไปเลยอะไรเงี้ยนะครับทั่วเมืองไทยเนี่ยอันนี้จะกระทบกระเทือนต่อธุรกิจค้าทองไหมครับเขาคิดว่าไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมืองทองตามที่เป็นข่าวก็ปริมาณก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างเรานำเข้ามา 2-3 ปีก่อนที่สูงสุดนี่เรานำเข้ามาปีหนึ่งแค่200กว่าตันนะครับอย่างเมืองทองในประเทศนี่เขาตามที่ข้อมูลนะข้อมูลผมรายละเอียดคงไม่มีนะครับแต่เห็นบอกว่ามันไม่กี่ตันนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าปริมาณคงไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบคงไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เราอาจจะนำเข้ามามากกว่านะครับครับครับดังนั้นวันที่อย่างบางทีถ้าขายดีๆถ้าราคาต่ำนะครับขายดีๆบางทีวันหนึ่งสิบกว่าตันเลยที่คนขายที่ซื้อขายกันก็ผลิต2ปียังไม่พอเราขายวันหนึ่งนะครับผลกระทบคงไม่มีนะครับครับยังเหมืองทองที่ปิดไปอันหนึ่งนะครับอัครารีซอร์เซสนะครับอัครา mining นี่นะฮะเขาบอกว่าออสเตรเลียเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ใช่ไหมครับทีนี้พอเราไปสั่งเขาเลิกไปเนี่ยให้ปิดเหมืองไปเลยเนี่ยคิดว่าออสเตรเลียจะโมโหอะไรไหมครับเล่นงานเมืองไทยไหมครับผมว่าคงเกี่ยวกับบริษัทผมว่าคงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกชนมาลงทุนแล้วก็เท่าที่ข้อมูลรู้คร่าวๆก็รู้สึกจะลงทุนร่วมกับคนไทยใช่ไหมฮะแต่ก็รายละเอียดลึกๆนี่ผลกระทบอะไรรายละเอียดลึกๆคงไม่มีนะครับแต่ว่าพูดถึงปริมาณก็คิดว่าคงไม่เยอะนะครับค่ะทีนี้เรื่องของทองคำถ้าดูจากไตรมาสหนึ่งที่บอกว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ส่งออกมากกว่านำเข้าอ่ะนะคะที่ใช่ครับใช่ไหมคะคิดว่าไตรมาส2ไตรมาส3อะไรสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อหรือเปล่าคะตอนนี้มันก็มีปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่ทำให้ราคาทองมีการเคลื่อนไหวก็อยู่ที่จริงๆผมว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่พวกกองทุนเก็งกำไรนี่บางทีก็ปล่อยเข่ามันก็ให้กระแสนะครับถ้าพูดถึงนะครับมีข่าวว่าสหรัฐนี่มีแฟกมีการพิจารณาจะปรับครึ่งหลอกเบี้ยนะครับหรือว่าการพิจารณาปรับหลอกเบี้ยเลยเมื่อไหร่เขามีข่าวอันนี้ออกมาก็จะทำให้ราคาทองจะมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าในส่วนตัวคิดว่าอเมริกานี่ปีที่แล้วเขาพูดมาทั้งปีก็ปรับขึ้นมา0.25 นะครับนะตอนนั้นก็ทำให้ราคาทองก็ลงมาหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นไปเพราะว่า 0.25 นี้ก็คิดว่าผลกระทบคงไม่มีนะครับนิดเดียวเองคงไม่มีผลกระทบแต่เมื่อหลายเวลาครับบอกว่าเขาจะพิจารณาครับปีที่เขายังมีข่าวออกมาเขาจะปรับขึ้นอีกหลายครั้งนะครับแต่คิดว่าคงโอกาสที่จะปรับขึ้นลงได้อีกหลายครั้งคิดว่าคงไม่มีนะไม่น่าจะเกิดนะครับก็ทางนี้ผมว่าราคาทองนี่นะครับจะลงมากกว่านี้ก็ไม่มีดิวันชัดไทยอย่างที่เคยพูดไปต้นๆนะครับเพราะว่าต้นทุนจำเบิ่งมี1,100กว่ามี1,200กว่าอย่างที่ต่ำๆนี่คงไม่น่าจะต่ำกว่า1,100กว่านะครับแต่สูงสุดผมนั่งคิดว่าไม่น่าจะเกิน1,300เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีถ้าเหมืองทองแวนนี้คือว่า 100% มันผลิตได้หมดแล้วมีกำไรแล้วนะครับต้นทุนที่สูงนี่1,200กว่าก็ผลิตออกมาก็มีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ดีมันซับไทยผมว่าก็น่าจะเพียงพอนะจะขึ้นสูงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนักลงทุนบอกว่าลงทุนระยะสั้นนะดีอย่างว่าช่วงที่มีข่าวมีกระแสออกมาเราก็เก็บบ้างแล้วก็มีกำไรนิดทำกำไรเลยอย่าเก็บยาวนะครับนะอย่าถือยาวนะคะอย่ายาวครับถือยาวนี่เสียเปรียบนะครับได้ค่ะคุณจิตติต้องขอบคุณมากๆที่แนะนำวันนี้นะคะครับค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณสีก็บอกนะคะว่าคงจะถ้าไปถึง 21,000 นะคะก็น่าจะรีบขายออกไปซะบ้างนะคะ 21,000 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาค่ะ